อะลองหมุนตัวให้เขาดูสิตายแล้วเหมือนถ่ายแบบอะไรสักอย่างฉันว่าโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับตอยกับเป้อีกครั้งนะครับกับรายการ Why จาก The Coop Channel ใช่แล้วครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมรู้ว่าทำไมเราถึงจะต้องมาดูเรื่องรถทำไมในสิ่งที่เราพูดกำลังจะพูดเรื่องเหล่านี้ใช่แล้วซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเต้ที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยเขาละเลยเขาละทิ้งไปอะไรอ่ะอ๋อระบบเบรกใช่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราละเลยเข้าไปเนี่ยนางก็อาจจะว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุไปได้ใช่อาจจะเกิดความไม่รักดีเกิดขึ้นใช่คือว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าระบบเบรกมันต้องทำอะไรมากเนาะคือว่าฉันก็ขับไปเบรกก็ต้องหยุดให้ฉันสิเออใช่ทีนี้เบรกก็ต้องหยุดให้ฉันแต่มันไม่จริงนะจ๊ะเพราะว่าไม่จริงนะครับเบรกเนี่ยมันมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สำคัญมากก็ถ้าเกิดว่าเราละเลยปุ๊บเนี่ยอาจจะทำความหายนะใช่หายไปเลยคือหายไปจากโลกนี้นะครับอย่างเต้ก็จะลงนรกฮะเอาไม่ใช่พูดเล่นต้องพูดก่อนว่าผ้าเบรกเนี่ยมันไม่ใช่มีวัน expire date เหมือนแบบเหมือนนมพาสเจอร์ไลน์ในเซเว่นที่แบบซื้อมาแล้วจะบอกว่าเฮ้ยฉันอยู่ได้ปีนึงนะพอแบบว่าผ่านวันที่365หรือ366วันผ่านเที่ยงคืนไปปุ๊บเที่ยงคืนหนึ่งทีปุ๊บมันจะหมดเดี๋ยวนั้นหายสลายไปแต่แกอันนั้นจะว่าไม่ใช่นมแล้วล่ะจะว่าอันนั้นจะว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่กำลังจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือว่าระบบเบรกเนี่ยมันจะเป็นการหมดอายุตามระยะทางใช่ไหมเต้ใช่หนึ่งก็คือระยะทางนะครับสองก็คือลักษณะการขับขี่ถูกนะครับสามก็คือขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผ้าเบรกนั้นๆด้วยว่าแบบว่ามันจะแบบว่าทำให้หมดเร็วหรือว่าออกมาแบบมาบางหรือว่ายังไงใช่ไหมใช่แล้วครับวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาเปิดคัมภีร์ขอสอนทุกคนดูวิธีเช็คผ้าเบรกอย่างง่ายๆว่ามันมีวิธีเช็คผ้าเบรกว่ายังไงว่ามันจะหมดหรือยังวันนี้เราจะมาสอนวิธีการดูผ้าเบรกเบื้องต้นขอย้ำว่าเบื้องต้นนะจ๊ะเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นแบบโอเปร่าสิเบื้องต้นถูกต้องนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดตามระยะทางแล้วเนี่ยผ้าเบรกที่หมดเนี่ยรถสมัยนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะหมดที่ประมาณ 40,000 กิโลเมตรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วเนื่องจากว่าโรงงานเขาออกแบบมาให้ประมาณเท่านั้นใช่แล้วก็เบรกแบบเน้นแบบไม่มีควันแต่บางคนบางคนยังไงบางคนก็หมดก่อน 40,000 กิโลเมตรเช่นตอยนะฮะทุเรศตอยเป็นคนที่เบรกรถคือถ้าสมมติท่านผู้ชมนึกดูนะฮะเบรกอยู่ต้นซอยอ่ะท้ายซอยได้ยินอ่ะบ้าแกถ้าเสียงเบรกสั่นดังขนาดนั้นไม่มีใครหลับแล้วล่ะก็วันนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะใช้เดินมาอ๋อไม่มาก็เป็นวิธีที่คาดว่าเด็กๆหรือว่าเด็กอนุบาลก็จะทำได้เพราะมันง่ายมากอุปกรณ์ที่ใช้มีเพียง2อย่างเท่านั้นคืออะไรเต้1คืออะไรออกมาไฟฉาย iPhone นั่นเองไม่ใช่นะฮะแต่โฆษณาของไฟฉายไฟฉายไฟฉายนะครับอย่างที่2คือมือถือก็ได้เนาะที่2ก็คือปากกาลูกลื่นด้วยนี่ก็คือว่าจริงๆแล้วไฟฉายจริงๆเราก็มีแต่ว่าเราก็ชี้เห็นว่าถ้าใครที่แบบหาไฟฉายได้แล้วแบบฉุกเฉินมากอยากรู้ว่าผลิตตัวเองจะหมดไหมใช้มือถือก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยแฟลชของมือถือเนี่ยก็มีประสิทธิภาพเท่ากับไฟฉายเหมือนกันใช่แล้วครับถูกต้องเนาะถ้าเกิดว่าเรามาขับในเมืองบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันมีการที่ต้องแบบเบรกรถบ่อยๆอ่ะเบรกมันก็หมดเร็วเหมือนกันไงนึกออกไหมเหมือนในกรุงเทพเราใช่ไหมใช่เธอจะมากล่าวหาฉันไม่ได้ฉันไม่ได้คนขับรถไม่ดีขอพูดหน่อยกรุงเทพนี่รถติดเหมือนเป็นงานเฟสติวัลเลยอ่ะเหมือนทุกเย็นจะมีงานเฟสติวัลที่ทุกคนจะต้องมารวมตัวก็คือตอนนี้ก็มีนายบาซ่าก็มีถนนคนเดินก็คือว่ารถก็จะติดแล้วผ้าเบรกที่หมดเนี่ยจริงๆแล้วฉันมีรูปนะผ้าเบรกที่หมดตอนนั้นเนี่ยผ้าเบรกหมดจนพ่อเนี่ยเม้งแตกนานไปแบบหลายวันมากนี่แกดูสินี่ๆๆสภาพผ้าเบรกเป็นอย่างงี้นะนี่ก็คือเราจะเห็นได้ว่าผ้าเบรกที่มันกำลังจะหมดเนี่ยมันจะมีความบางเหลือประมาณ3มิลลิเมตรซึ่งมันก็มันก็เท่ากับหัวปากกาพอดีเพราะว่าเขาไม่มีปากกาลูกเลื่อนหัวแบบเท่า1เมตรอะเนาะเออใช่ถ้าหัวปากกาลูกเลื่อนเท่า1เมตรเนี่ยเอามาจิ้มกันเลยดีกว่าจิ้มอะไรอ่ะฮะจิ้มอะไรจิ้มแกงอ่ะซึ่งบอกไว้ก่อนนะท่านผู้ชมการเช็คผ้าเบรกแบบนี้หาไม่ได้จากเว็บอื่นนะใช่เว็บ Headline Mag เท่านั้นใช่เพราะว่าฉันเป็นคนคิดเองแล้วมันเป็นวิธีเบื้องต้นนะไอ้พวกอวดรู้ไม่ต้องมาทำอะไรมากนะฉันรำคาญก็เปิดไฟฉายแล้วใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราก็ทำการแบบว่าเสียบปากกาเข้าไปอย่างนี้เอาสองไฟฉายจากตรงนู้นสิ
อ่ะเราก็ทำการเอาปากกาเสียบจิ้มเข้าไปถึงปลายของจานเบรกใช่ไหมที่เห็นเงาๆอยู่ข้างหลังวงล้อนั่นแหละมันคือจานเบรกเราก็เสียบปุ๊บเข้าไปอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าอย่างนี้เห็นไหมเนื้อผ้าเบรกเนี่ยมันดูหนากว่าหัวปากกามากๆเลยแสดงว่าเนื้อยังไม่ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกงาก็ง่ายๆแค่นี้เองจบแล้วเนี่ยเสร็จแล้วแค่นี้เองทำได้ไม่ถึงกี่นาทีก็เสร็จแล้วบอกแล้วเด็กอนุบาลก็ทำได้นี่ก็คือชิ้นผ้าเบรกนั่นเองผ้าเบรกอันนี้ผ้าเบรกคู่หลังผ้าเบรกที่เบรกคู่หลังมันเล็กจังเนาะก็ผ้าเบรกคู่หลังก็ไม่ใหญ่ไงโอเคก็คือเห็นป่าววะเนี่ยผ้าเบรกจริงๆมันหนามากเลยเราคิดดูเวลาแบบเนี่ยปากกาไปลงไปอย่างงี้ใช่ปะหนาก็หัวปากกามากอ่ะแต่ไอที่เห็นในรูปเมื่อกี้ที่ว่าผ้าเบรกรถเราหมดอ่ะอันนั้นคือหัวปากกาหนากว่าผ้าเบรกอีกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าจำสลับกันนะจ๊ะเนื้อผ้าเบรกอ่ะคือชั้นข้างนอกตรงนี้มันจะมีชิ้นฐานผ้าเบรกที่มันเอาไว้รองผ้าเบรกจริงๆใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้มันคือนี่ไม่ใช่ผ้าเบรกนะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่ว่าจิ้มไปที่ฐานแล้วก็แบบอุ้ยหนายังไงก็หนาขับเป็นแสนโลแล้วยังหนาอยู่เลยขับเป็น20ปีก็หนาบ้ายังไงมันก็หนาเพราะมันไม่ไปไหนแต่ผ้าเบรกอยู่ตรงนี้เราต้องมาดูข้างบนนะจ๊ะตรงนี้เนื้อตรงนี้เหมือนชิ้นเค้กเลยเนาะน่ากินเฮ้ยเดี๋ยวเราไปราดอะไรดีราดซอสดีไหมราดบนหน้าเต้ดีป่ะฮะไม่ใช่ถ้าเกิดเราตรวจพบว่าผ้าเบรกเนี่ยมันบางลงกว่าเดิมมากแล้วทีนี้เนี่ยเราก็อาจจะว่าไปเข้าศูนย์บริการหรือว่าให้ช่างผู้ชำนาญการเขาเปลี่ยนใช่หรือว่าถ้าใครมั่นๆแบบตอยอย่างเงี้ยฮะซื้อเลยซื้อเองเลยแล้วก็มาเปลี่ยนเองเลยป่ะเขาเรียกว่ามั่นเขาเรียกว่าเราพิถีพิถันแล้วก็งกของตัวเองก็เปลี่ยนเองงกแค่ไหนอาทิตย์ก่อนบอกโทรมาบอกเต้เฮ้ยผ้าเบรกเราหมดแล้วว่าเฮ้ยแล้วเรากำลังจะลบกางเกงในพอดีเลยเฮ้ยคือเราเอากางเกงในมาไว้เป็นมาแซมแทนผ้าเบรกได้ไหมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ามันคนละแบบกันใช่ทุกคนแบบว่าผ้าเบรกเป็นผ้าแบบไนลอนเป็นผ้าคัตตอนหรือเป็นผ้าแบบก็ไปหาซื้อไม่ใช่นะไม่ใช่เธอไปหาคิคูย่าก็ไม่ได้นะไม่ได้ยูนิโคอะไรก็ไม่ได้นะฮะใช่อันนี้คือผ้าเบรกมันก็คือชิ้นส่วนที่เอาไว้เบรกทำมาจากวัสดุสังเคราะห์ใช่แล้วครับอย่าลืมนะคะมันเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญมากจริงๆเพราะว่าระบบเบรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ดีปุ๊บเนี่ยนอกจากทำให้เราเดือดร้อนแล้วอาจจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนได้ด้วยทีนี้เนี่ยพอดูในเทปนี้จบเนี่ยก็อย่าลืมไปเช็คตรวจผ้าเบรกกันอะไรอย่างนี้มันตรวจสอบกันสักนิดนึงเนาะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่คืออันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการตรวจสอบผ้าเบรกแบบเบื้องต้นขออนุญาตว่าเบื้องต้นเบื้องต้นแบบโอเปร่าอีกรอบสิเบื้องต้นเป็นวิธีแบบเบื้องต้นนะจ๊ะก็สามารถเช็คกันได้ง่ายๆแต่ว่ามันจะใช้ได้ดีกับรถที่แบบมีก้านล้อแบบสบายๆเลยเนาะถ้าใครมีก้านล้อเป็นทศกัณฐ์อะไรอย่างเงี้ยสิบมือ20แขนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้วิธีว่าส่องไฟฉายแล้วก็กะด้วยสายตาเอาใช่แล้วฝึกการกะว่าเป็นมิลลิเมตรว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้นะครับตอยกับเต้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพเบรกที่แข็งแรงกันทุกคนนะฮะแข็งแรงทนทานกันทุกคนเลยนะครับใช่อ้าวและที่สำคัญนะครับก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับและวันนี้รายการ Why จาก The Coop Channel นะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกับเต้กับตอยได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับผมประชาตรงการสวัสดีครับสวัสดีครับกราบงามๆด้วย Oh my god ผ้าเบรกอันนี้เราสามารถนำมาสวมใส่บนร่างกายได้ปะไหนเต้ถอดเสื้อซีแล้วก็ใส่อันนี้ต้องวิเคราะห์ก่อนว่ามันคล้ายกับส่วนไหนที่สุดนะฮะว่าเอ๊หัวไม่ได้ยาไม่ได้ใครก็ใส่เสื้อผ้าหัวกันอันนี้คือขอถามนิดนึงนึกว่าใส่ไปที่บังแดดไงอย่างงี้นั่นหมวกอีบ้าไม่ได้อะไรเอ๊ะมันคล้ายคล้ายอะไรคล้ายอะไรตีเลยคล้ายหลุมดำนะฮะเต้ทะลึ่งเลย